ขวดพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีกว่าจะย่อยสลายโตโยต้าอาสาสร้างสุขจะพาไปดูชุมชนบ้านป่าเซาจังหวัดลำพูนจากเดิมจะนำขวดพลาสติกไปขายได้ขวดละไม่ถึงบาทแต่ต่อไปนี้ชาวบ้านจะขายขวดพลาสติกได้ในราคาหลักร้อยถึงหลักพันบาทพวกเขาทำได้อย่างไรนั้นติดตามได้ในท้ายพิสูจน์รีเทิร์นเสาร์นี้